I don't really understand why it's gone. ตอนที่เข้ามาในร้านก็ประมาณปี199อะไรนะ1999ใช่ๆประมาณ9899ครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็สมัครมา 2-3 รอบแล้วก่อนหน้านั้นหลายปีเหมือนกันแต่สมัครไปแล้วก็เงียบตอนนั้นทำอยู่ป๊อปล็อกครับเป็นเพลงสากลแล้วก็สั่งด้วยเป็นก็ตอนแรกก็มาเหมือนกันเป็นเซลเคิร์กแต่จริงๆผมเข้ามาเขาก็ให้ผมสั่งเลยนะให้สั่งเป็นซิงเกิลก่อนตอนแรกให้สั่งซิงเกิลก่อนแล้วก็มาสั่งเป็นสากลป๊อปล็อกเวลาแบบมีลูกค้ามาหาเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่รู้ชื่อศิลปินบางทีก็ร้องไม่ได้ก็มาแบบทำนองอะไรเงี้ยเพลงก็นึกไม่ออกแต่นึกออกว่ามิวสิกนี้มันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีรถเต่าวิ่งมีอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเคยเห็นเราก็จะตอบได้ถ้าเกิดตอบไม่ได้ก็จะมีเรียกเพื่อนมาช่วยตอบครับซึ่งส่วนมาก 80-90% จะช่วยตอบให้ได้อันนี้มันสนุกอารมณ์ในการแกะซองในการเปิดอ่านอะไรเงี้ยดูว่าใครเป็นโปรดิวเซอร์ใครเป็นเล่นดนตรีอะไรเงี้ยฮะไออารมณ์ตรงนั้นน่ะที่ปัจจุบันมันจะไม่ค่อยเห็นเงินยืมนี่ต้องบอกให้มึงใหญ่ใช่ใช่ใช่ผมยับเว้ยผมยับมีเครื่องนะผมยับมีเครื่องครับเครื่องนั้นมีเครื่องใช่ใช่แค่กล่องยังไงนี่เลยนะกล่องถ้าเกิดแตกขึ้นมานี่จริงๆมันเปลี่ยนกล่องก็ได้นะแต่มันไม่ได้มันต้องกล่องต้นฉบับอะไรเงี้ยใช่อย่างเมื่อก่อนเวลาซื้อเทปบ้านเสร็จเราหักเขี้ยวก่อนเออหักเขี้ยวการมันอัดทับใช่ใช่ของผมมีไอตัวเขี้ยวมันนะครับผมมีใส่เป็นกระปุกไว้ด้วยนะเพราะว่าเทปผมเยอะมากผมเทปม้วนหนึ่งหัก2เขี้ยวหยอดกระปุกหยอดกระปุกหยอดกระปุกมีกระปุกประมาณแค่นี้นี่แหละไออารมณ์ตรงเนี้ยที่ผมว่าปัจจุบันมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนเออมันตื่นเต้นกว่านะเวลาแบบศิลปินจะออกอะไรเงี้ยในกรณีของคนที่ฟังเพลงเป็นคนฟังเพลงจริงๆส่วนคนทั่วไปที่เขาไม่ซีเรียสอะไรก็ YouTube อะไรก็ว่าไปเรื่องดนตรีแนวอื่นๆซึ่งปกติก่อนที่เข้ามาผมก็ฟังก็มีหลายแนวนะแต่ว่าก็จะเน้นโดยเฉพาะไปอยู่แนวนึงอะไรเงี้ยครับแต่พอเข้ามาก็ได้เจอเพื่อนๆซึ่งเพื่อนแต่ละคนมันก็จะแบบมันชอบดนตรีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าจะมากันคนละแนวอะไรเงี้ยคือถึงแม้มันจะคนละแนวแต่มันก็ยังคุยกันได้มีแบบมีแนะนำนู่นแนะนำนี่อะไรเงี้ยทำให้เราก็ได้ฟังไอ้ศิลปินอื่นๆอะไรเงี้ยที่แบบเราไม่เคยฟังอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ผมว่ามันได้มามันก็สนุกนะมันก็แบบรู้สึกทำให้มีความสุขดีย้ำก่อนครับอันนี้ก็ย้ำรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังจากที่เมื่อกี้อ้นโชว์ให้ดูอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ผมใช้เนี่ยแหละครับจะเป็นแบบเป็นปักถ้ารุ่นแรกจะเป็นสกรีนครับแต่สายข้างบนหายไปแล้ว รุ่นมันหายไปตอนไหนนะไม่ครับป้ายแบรนด์ที่สยามเซ็นเตอร์ป้ายนี้มันจะอยู่ที่ชั้น1สยามครับตรงทางบันไดเลื่อนก็จะมีป้ายนี้ตอนมันปิดผมก็แอบไปจิกมาครับมีนี่ครับพี่มาอาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือใบแลกกระเป๋าครับเวลาเข้าร้านถุงใส่เทปคาสเซ็ตยุคแรกสงสัยจริงๆมีเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่เอามานิดๆหน่อยๆสก็อตเทปสก็อตเทปปิดถุงมีอยู่ 2-3 ม้วนครับไม่ใช่ 2-3 ตั้งใจหายใช่เพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะตอนที่เขามันจะทาวเวอร์เรคคอร์ดที่สยามมันจะมีเป็นวงแหวนใหญ่ๆกลางร้านเลยมันเริ่มเทิมเลยเงี้ยเขาก็ต้องถอนมันออกซึ่งวันนั้นผมต้องอยู่เฝ้าตอนกลางคืนนอนเฝ้าแล้วก็นั่งยืนดูเขาถอยมันออกอะไรเงี้ยมันใจหายแวบๆอยู่เหมือนกันฮะเสียดายครับเสียดายไอ้ความที่มันเป็นระบบ Tower Record ที่มันจะดูแบบอิสระก็ไม่เชิงแต่แบบมันจะสบายๆอ่ะมันสบายๆใช่ๆเสียดายตรงนั้นครับ